ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเทคโนโลยีวิถีชีวิตและการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินแม้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นข้อถกเถียงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจะอยู่คู่กับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทเสริมสร้างพลังงานจำกัดเพื่อรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากกลยุทธ์หลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์และภูมิประเทศเหมาะสมการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์สูงมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศและ 3. เติบโตจากการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการทั้งภายในและต่างประเทศแม้กลุ่มบริษัทจะเริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทจะลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมน่าอยู่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชน Towards the Leading Renewable Energy Player in the Region สนับสนุนโดยบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโครงการทุกภัยไทยช่วยกันเริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคม2563ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบกับโควิดในระลอกแรกเราได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นไปแล้วกว่า80โรงพยาบาลทั่วประเทศในครั้งนี้เราต้องการต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักโดยการบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงหรือ High Flow และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆที่จำเป็นในฐานะประธานโครงการทุกภัยไทยช่วยกันดิฉันขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยา2564สามารถบริจาคได้2ช่องทางคือ 1. บริจาคผ่าน True Money Wallet โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเพียงกดเลือกรายชื่อมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยหรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเลขที่020-198-528-890ก็ได้เช่นกันค่ะเงินบริจาคของทุกท่านไม่ว่าจะมากหรือน้อยล้วนเป็นกำลังสำคัญที่จะให้โครงการสามารถดำเนินการจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Price 2หุ้นนะครับ
วันนี้วันจันทร์นะฮะต้นสัปดาห์และแน่นอนครับผมอยู่กับคุณนินาครับกรุงเทพธุรกิจครับนินาสวัสดีครับนินาครับสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีคุณผู้ชม Market Price 2หุ้นนะคะวันนี้ตลาดโอ้โหบวกแรงพี่เอกไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทาง Market Price 2หุ้นเป็นเหมือนนินามั้ยตลาดหุ้นบวกมากเลยหุ้นใหญ่ๆขึ้นแต่หุ้นในพอร์ตเราแดงจริงเหรอหุ้นในพอร์ตแดงอยู่เหรอพี่เอกคือหุ้นที่เราซื้อมักจะไม่ค่อยขึ้นแล้วใครจะคิดว่าหุ้นใหญ่จะรีบาวแรงขนาดนี้โอ้โหวันนี้แบงก์อย่างเงี้ย AOT อย่างเงี้ยหุ้นเอราวัณยังขึ้นช่วงท้ายๆเลยนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้แล้วคนที่ซื้อกลายเป็นกองทุนก็เลยไม่เดาใช้กองทุนดูพรุ่งนี้จะมีข่าวดีจากครม.หรือเปล่าอาจจะมีอาจจะมีอาจจะปลดล็อกอะไรบางอย่างได้คือความจริงเรื่องการปลดล็อกเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะคะอันนี้ขอโยงไปที่เรื่องของพ.ร.ก.นิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งได้มั้ยเดี๋ยวแตะกันเมื่อนิดหน่อยคือวันนี้มีข่าวความจริงมีข่าวแต่เมื่อวานแล้วที่มีคนจับข้อพิรุธตรงนี้ได้แล้วก็เอามาขยายความนะคะว่ามันมีพ.ร.ก.เหมาเข่งนิรโทษกรรมสำหรับการบริหารจัดการทางบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์รวมไปถึงยาและวัคซีนไม่ต้องรับโทษซึ่งเขาตีเจตนาว่ามันเป็นเจตนาที่ดีดังนั้นเนี่ยควรจะปฏิบัติงานด้วยความสบายใจไม่ต้องมีข้อกังวลเรื่องการถูกตีความหรือการดำเนินคดีแต่แน่นอนว่าเราผมมองต่างมุมหน่อยได้ไหมผมมองต่างมุมหน่อยได้ไหมได้คือความจริงที่แบบคิดแบบประชาชนเลยแหละที่แบบประชาชนเลยแหละผมสมมติถ้าเกิดทำถูกจริงดีจริงทำไมต้องกลัวอะไรอ่ะถูกไหมนี่นะทองแท้ไม่กลัวไฟเนี่ยหรอไม่ใช่สมมติเราทำหน้าที่แบบถูกต้องเนี่ยอย่างผมเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผมจดทะเบียนถูกต้องทั้งบริษัทที่ผมทำงานทั้งตัวผมเองมีลายเส้นแล้วผมก็วิเคราะห์ตรงไปตรงมาถ้าผมวิเคราะห์หุ้นเนี่ยผมไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำนายว่าตัวนั้นต้องถูกและต้องถูกแน่นอนถ้าเราทำนายผิดแต่เรามีเหตุผลก็ไม่เห็นมีอะไรคำถามก็คือว่าคือผมก็ไม่ได้ตามนะเห็นสายการเมืองก็คุยเรื่องนี้กันเยอะมากค่ะพี่แต่ผมก็แค่ตั้งโจทย์ให้นินาว่าถ้าเราทำแบบถูกต้องอ่ะเหมือนนินาถ้านินาเป็นสื่อนินารายงานถูกต้องตามข้อมูลหรือแหล่งข่าวที่นินาได้มานินาจะกลัวอะไรเรามีข้อมูลอ้างอิงเรามีแฟกต์เราสามารถไปต่อสู้ชั้นศาลได้ไม่เห็นจะต้องไปทำอะไรเลยไม่รู้นะนี่ผมก็พูดแบบทั่วๆไปเหมือนคนทั่วๆไปอ่ะมันไม่เห็นจะต้องไปกังวลอะไรเลยแต่ถ้าเกิดโจทย์คือทำไมต้องกังวลอะไรผมแค่อยากรู้แค่นี้กังวลอะไร มันมีอีกมุมนะพี่คือเริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตว่าโอเคเป็นมุมที่แบบอาจจะโอเคเมาเข่งเรื่องของการกระทำอะไรเกี่ยวข้องกับยาวัคซีนต่างๆแต่เขาบอกว่ามันอาจจะตีความอีกแบบนึงคืออาจจะทำให้ปลดล็อกการนำเข้าเสรีหรือการจัดซื้อจัดจ้างอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าก็อธิบายสิคือสมมติมีพ.ร.ก.นี้คือผมยกตัวอย่างนะมีพ.ร.ก.นี้มันสามารถทำให้กฎหมายเดิมที่การที่เอกชนสั่งไม่ได้ให้เอกชนสั่งได้สมมตินะคืออันนี้ผมอธิบายแบบผมไม่ได้อ่านเลยนะก็อธิบายผมว่าคนก็รับได้เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเลยก็อธิบายได้นี่ที่เรื่องจำนวนคนติดเชื้อยังพยายามอธิบายเลยค่ะคือความจริงถ้ามันออกมาได้จริงนะนั่งโต๊ะและอธิบายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้เราอยากจะเห็นจากทางด้านรัฐบาลแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาพูดหรือเปล่าปฏิบัติมาก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะพี่เอกแต่อันเนี้ยมันเลยทำให้มีการตีความสองด้านก็คือเนี่ยอย่างที่พี่เอกว่าไว้กับอีกด้านหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตามที่นินาว่าไว้ด้วยหรือไม่แต่ฟังจากทางด้านโต๊ะการเมืองเนี่ยก็มีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกว่ามันก็ต้องบอกพอพูดถึงอนาคตเขาก็เลยย้อนว่ามันจะมีผลครอบคลุมไปถึงวันที่26 มีนาคม 2563เป็นต้นไปนี่คือย้อนไปเลยนะเท่ากับว่าคุมตั้งแต่ปีที่แล้วที่เกิดวิกฤตโควิดแล้วล็อกดาวน์เลยเต็มที่เลยอ่ะแปลว่ากฎหมายนี้เดี๋ยวนี้การร่างกฎหมายหรือแล้วแต่ถามแบบความรู้เลยนะกฎหมายมีผลย้อนหลังได้เหรอไม่คือผมเนี่ยคือผมอะเคยเรียนมานิดหน่อยแล้วก็สมัยที่ผมเรียนนิดหน่อยเนี่ยนะเขาบอกว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังใช่ผมก็เลยถามนินาผมก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นนินาบอกสมมติออกพรบตอนนี้ย้อนหลังได้ผมก็นินาก็มีความรู้กฎหมายแต่เนื่องจากว่าเราไม่อยู่ในภาวะปกติแล้วการระบาดมันมีมาตั้งแต่63ก็แน่นอนว่ายกเข่งเหมารวมย้อนหลังอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่ประเด็นคือคนอยากมองว่าทำแล้วมันดีไหมถ้าถ่ายจะทำจริงนะถ้าเกิดจะ
หน้ามึนหน้ามึนแล้วทำจริงๆนะพี่เอกแล้วมันจะทำให้ปลดล็อกอะไรบางอย่างสำหรับประเทศไทยได้จริงหรือเปล่าก็อธิบายได้ถ้าอย่างนี้โอเคคุณออกมาพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้เป็นกระแสนะผมว่าตอนนี้คนยุคพวกเราเนี่ยนะหรือยุคเด็กของพวกเราเนี่ยมีความคิดคนอ่านเยอะมากขอให้อธิบายและพูดเหตุผลผมไม่เชื่อหรอกว่าถ้ามันมีเหตุผลจริงคนเขาจะไม่ฟังแต่ขออย่างเดียวคืออย่าแถไงคือทุกวันนี้บางเรื่องมันแถผมไม่รู้ใช้ศัพท์ภาษาไทยถูกหรือเปล่านะแถก็ไม่ได้อยู่เข้าใจคำว่าแถใช่ไหมภาษาไทยเข้าใจคำว่าแถใช่ไหมผมไม่รู้จะหาคำว่าอะไรคือจะแถเพราะแถเสร็จอย่าลืมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้คุณมาไม่ไหนเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้มันศึกษาง่ายมันดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแถกันแล้วกันผมว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะทุกคนรับได้ผมไม่เห็นมีเหตุผลที่รับไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่าไปแถอย่าไปทำงุบงิบแล้วก็บอกว่าเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็อยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้นี่ผมเชื่อว่าคนเขาไม่ยอมเยอะคนเขาไม่ยอมเยอะถูกไหมแค่ตามเรื่องวัคซีนที่ก็ปวดหัวจะแย่แล้วยังมาตามเรื่องนี้อีกนะแต่ยังไงก็ตามพี่คือทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีข่าวจากสคม.อะไรมาหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของพรก.ตัวนี้เพราะว่าเขาจัดร่างแล้วก็ต้องเสนอให้กับกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะคะก่อนที่จะออกมาเพราะว่าเป็นของกระทรวงนะคะแต่ยังไงก็ตามหุ้นโอ้โหวันนี้การรีบาวด์ไม่ใช่เล่นๆหรือเปล่าพี่เอกมาถึง18จุดเนี่ยทุกคนบอกว่าเอาแล้วหุ้นใหญ่ AOT Bank แล้วเดี๋ยวตัวอะไรนะทีมพวกแบบว่าโรงแรมเนี่ยก็อยู่ก็มาด้วยนะคะแล้วใกล้ๆนี้จะมีเรื่องของ MSCI Rebalance ประกาศออกมาวันที่11สิงหาคมด้วย MSCI เป็นลบนะผมบอกนะ MSCI จะออกมาเป็นลบนะใช่แต่ผมสังเกตหลายครั้งไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นเหมือนทุกครั้งหรือเปล่านะทุกครั้งที่นักทุนสถาบันซื้อเยอะในหุ้นที่อยู่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะค่ะมักจะหลังจากนั้นมักจะมีข่าวดี ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีข่าวดีคุณลองไปแท็กดูดิเวลาเขาซื้ออย่างชัดเจนเนี่ยนะในช่วงเนี้ยหรืออย่างวันเนี้ยสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนคือหุ้นกลุ่มเปิดเมืองใช่ไหมมีแรงซื้ออย่างชัดเจนใช่อยู่ก็มีแรงซื้อถูกไหมและทั้งความกังวลของคนน่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าจำนวนคนติดเชื้อจะพีคเมื่อไหร่อาจจะตอนนี้อาจจะเดือนหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเราเห็นนักทุนสถาบันซื้อเยอะอย่างเงี้ยหลายครั้งไม่ได้บอกทุกครั้งนะหลายครั้งมักจะพบว่าหลังจากนั้นมักจะมีข่าวดีแสดงว่าเขาเป็นผู้รู้เนาะกองทุนนี่เขาจะเป็นผู้รู้คาดการได้เร็วกว่าทุกคนคือเก่งอาจจะบางอย่างก็เก่งกว่าต่างชาติก็ต้องยกให้เขาทั้งภายในประเทศนี้เราก็ค่อนข้างใกล้ชิดกับข่าวนะคะแต่ก็บอกว่าแต่เขาค่อนข้างเร็วกว่าทุกคนใช่คำนี้ดีกว่าดังนั้นพรุ่งนี้โอ้โหจับตาดูดีๆแล้วกันนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะแล้วแต่ว่าทีมหุ้นที่วันนี้ขึ้นมาโอ้โหกราฟพี่เอกต้องคุยกราฟกับอินทัชเนี่ยมีผลเรื่องของรีบาลานด้วยนะคะเนื่องจากว่าฟีบอกน้อยเห็นบอกจะหลุดใช่ไหมน่าจะหลุดเอเมซีไออินทัชแต่ว่ากราฟกลายเป็นโดดเด่นเพราะต้องบอกว่าโอ้โหได้พันผลเข้ามาซื้อภายในระยะเวลาที่ซื้อเพิ่มเติมเข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่เพิ่มมาเป็น 18% แล้วจนถึงตอนนี้ได้พันผลมาแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะเขาแจกพันผลแล้วนะคะสำหรับอินทัชทางกราฟเนี่ยก็ได้บุ๊กเป็นรายได้ไตรมาส 3เลยนะเห็นประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บวกกับช่วงเวลานั้นจะมีการจ่ายเงินนะคะเรื่องการ tender offer อินทัชด้วยก็ถ้าเกิดว่าไม่พอเดี๋ยวพอมีกระเป๋าแบบเนี่ยเศษสตางค์ที่อินทัชอุตสาห์ปันผลมาให้เอามาแจมด้วยก็ยังได้นะสำหรับการจ่ายเงินจ่ายอินตัว tender offer นะคะแต่ประเด็นคือราคาหุ้นมาดีมากพี่เอกไม่แน่ใจว่าจะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยที่ต้องถามยาวๆนะกับทางด้านพี่หมูของเราเพื่อจะตอบได้มาแล้วพี่หมูเข้ามาแล้วนะพี่หมูเข้ามาแล้วนะไม่เป็นไรนี่นะเอาให้จบก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใครที่ยังตามหุ้นซิ่งอยู่เซเว่นอัพนะคะก็มีติดไปนัวมาฝากคุณผู้ชมด้วยความจริงวันนี้มีคน move on นะคือมีนักทุนรายย่อยนะคะสับไปดูจริงๆ move on move on จากหุ้นตัวนี้ไปบ้างแต่บางคนก็ยังไม่เพราะว่าตัวราคามันลงไปลึกแล้วมีเหมือนแรงซื้อขึ้นมาพี่เอกตัวเซเว่นอัพอ่ะโอ้มีแต่คนบอกนี่เทคนิคมันดูดีเอาไหนบอกเขามูฟออนไปแล้วไงมูฟออนไปไหนอ่ะตอนเช้ามูฟออนจริงๆเพราะว่ามันมีหุ้นตัวใหม่สดใสปิ้งปังเพราะไปดูอะไรชื่อหุ้นถูกหุ้นคือ SDC นะคะเป็นบริษัทของกลุ่มสามารถแต่รายชื่อผู้ถูกหุ้นโอ้โหกลุ่มพุ่มพันธุ์ม่วงก็ซื้อกลุ่มเทพดุงพรก็ซื้อจุฬางกูลก็ซื้อ
ทำซีลิ่งเฉยเลยทั้งที่ไม่มีข่าวนะพี่เอกแต่ว่าดูจากรายชื่อทุกคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นไม้ต่อสำหรับ7 up ช้าก่อนค่ะยังไม่มีอะไรแน่นอนตกลงไม่รู้ว่า move on หรือเปล่าใช่ไหมจริงค่ะอันนี้ยังนี่นายยังเช็คไม่ได้เลยว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นมามีข่าวอะไรก็ยังไม่ทราบมีแต่คนชี้เป้าว่านี่ไงกลุ่มใหม่ที่จะมาแทน7 up เพราะว่าวันนี้ทางด้านคุณสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งนะคะว่าเขาเนี่ยยอมรับเขาเข้ามาถึงตั้งแต่5ปีที่แล้วตอนนั้นราคาบาทแล้วก็ถัวเฉลี่ยมาโดยตลอดจนตอนเนี้ยต้นทุนอยู่ที่50ซันนี่หมายถึงตัวไหน7 up หรือว่า7 up แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยถือมา5ปีบางปีเนี่ยต่ำกว่าบาทเขาก็ไม่ปวดเพราะเขาถือยาวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปเก็งกำไรกันเองเรื่องของธุรกิจที่มันจะมูฟเปลี่ยนแปลงแล้วลูกชายเขานะคะคุณรัชตะที่ขายออกมาเนี่ยเป็นขายในนามส่วนตัวไม่ใช่พอร์ตของทางด้านครอบครัวพอของครอบครัวเนี่ยจะเป็นพอร์ตใหญ่ประมาณโอ้เป็น100ล้านหุ้นอ่ะอันนั้นไม่ขายไม่ให้ลูกชายแตะดังนั้นเขาเลยบอกว่าให้ลูกชายไปเคลียร์ตัวเองเลยขายในส่วนที่ออกมาเพื่อจะได้ไม่มีการทำมาซื้อขายหุ้นเซเว่นอัพอีกต่อไปโอ้โหดูแล้วเป็นหุ้นพื้นฐานดูดีมากเลยนะพูดหุ้นใหญ่ออกมาพูดว่าผมจะไม่ขายอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ต้นทุนต่ำมากก็50ตังค์เนี่ยอ่ะชัดเจนนะตามข่าวนะครับแน่นอนครับวันจันทร์ครับทุกวันจันทร์เราจะไปเข้าไปคุยครับกับพี่หมูครับสุวัฒน์สิงสาดกกรรมการผู้จัดการบริษัทฟินเซียไซรัสฝ่ายวิจัยนะครับสถาบันต่างประเทศสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีทุกท่านโอ้คิดถึงหมูทองอ่ะค่ะแล้วก็เนี่ยชอบจังเลยอ่ะแบ็คกราวเนี่ยพี่หมูโอ้ชอบแบ็คกราวไม่ชอบโฟร์กราวใช่ไหมโฟร์กราววันนี้ทำไมทำผมวัยรุ่นไม่แบบไม่เซ็ตผมเลยนะคะดูเป็นแบบป้าอีกแบบนึงเลยนะพี่หมูนะคือสรุปแล้วพี่เอกคือสรุปไม่ได้สนใจผมนะวันนี้สนใจผมคนนี้แล้วกันได้เจอหน้าก็ต้องสนใจพี่หมูละเอ๊ะรวยผมหน้ามาค่ะขอแซวอีกรอบมีผมหน้าม้าพี่บุ๋ไว้ส่งหน้าม้าเหรอนี่นาไม่ส่งหน้าม้าเหรอไม่ใช่ครับผมเป็นหน้าหมูครับ ได้พี่หมูมีคนถามมาก่อนจะให้พี่บุ๋พูดเขาถาม SNNP หุ้นที่พี่หมูแนะนำว่าไปต่อไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยไปต่อไหมอะไรเงี้ยเลยถามก่อนกลัวลืมถ้าเกิดระยะต่อไปมันคงไปต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านที่แล้วนะครับมันขึ้นมาราวๆสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าผม20 30% แรงมากแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนที่ผมมุกพูดเสมอว่าถ้าหุ้นที่ดีจริงๆเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นจุดที่โอ้โหคนซื้อเนี่ยอดใจไม่ไหวต้องมีคนขายแน่นอนนะครับแล้วยิ่งตลาดเดี๋ยวนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกครับว่ามันจะต้องลงนะฮะแต่ว่าการลงเนี่ยผมคิดว่าผมว่าอย่างลง 30% อาจจะลงสัก 10% นะจากยอดเลยนะจากยอดคือ 13.3 ถ้าเลวร้ายไปถามผมก็ลงไม่เกินไม่ต่ำกว่า12หรอกครับแต่บางครั้งที่ผมเห็นนะหุ้นบางตัวที่แบบว่าแข็งแรงมากเนี่ยลงแป๊บเดียวนี่ขึ้นต่ออีกเหมือนตอนเน็กอะฮะแทบจะไม่มีการลงเลยอะครับถูกไหมฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูเราก็จะจำได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าไตรมาส2ออกมาแล้วเนาะ3เนี่ยก็ดีกว่า2อีกนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นภาพว่าหุ้นตัวนี้มันมีความยั่งยืนแค่ไหนแล้วก็การเติบโตเนี่ยมันโดดเด่นแค่ไหนแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วกันไม่กล้าจะบอกว่า 100% หรอกนะไม่มีอะไรในโลก 100% นะครับแต่ค่อนข้างมั่นใจมากว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะเหมือน TKN อย่างนั้นนะครับคือผมคิดว่ากำไรมันจะต่อเนื่องไปส่วนราคาหุ้นเนี่ยผมว่าก็ต้องปล่อยให้นักลงทุนเนี่ยเขาตัดสินใจกันเองเนาะว่าควรจะไปไกลแค่ไหนแต่ผมคิดว่ากำไรจะมีการเติบโตยั่งยืนมากกว่าเยอะแล้วก็ตัวเลขที่ผมให้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้สูงมากเกินไปอาจจะมีบวกลบบ้างแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะทิศทางกับเวลาคือเรื่องที่สำคัญถูกไหมครับถ้าตราบใดที่กำไรมันเพิ่มไปเนี่ยราคาหุ้นก็ไปต่อได้ PE ที่บอกว่าแพงมันก็จะถูกลงใช่มันก็จะถูกลงอันนี้ผมก็ตอบคำถามว่าผมเชื่อว่าย่อแล้วก็ไปต่อครับเพราะว่าเป้าที่ทางโบกผมให้เนี่ยคือ15บาทเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าน้อยๆเราก็ต้องเห็น14-15ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไปได้ไกลกว่านั้นพี่หมูมองจุดเปลี่ยนของเขาเรื่องของเวียดนามกับการมีบุญรอดยังไงบ้างคะ
วียดนามเนี่ยเป็นตลาดที่โตมากผู้บริโภคนะตอนนี้มีกำลังซื้อใกล้เคียงกับไทยเลยซึ่งแตกต่างกับเขมรหรือลาวลาวตลาดเล็กกำลังซื้อน้อยเขมรตลาดกลางกำลังซื้อก็น้อยเช่นเราส่งสินค้าชิ้นเดียวกันนะครับ10บาทไปขายเขมรเนี่ยขายยากยากกว่าใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าไปขายเวียดนามเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเวียดนามเขาเริ่มมีเงินใช่ไหมครับแล้วเขาก็ชอบสินค้าไทยถ้าใครเคยไปก็จะทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าเวียดนามเป็นจุดแข็งของเขาแล้วก็จะเป็นการเติบโตสเต็ปต่อไปของเขาเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเปิดโรงงานเนี่ยปีหน้าโน้ตไม่ใช่ฮะปี 2-3 ซึ่งก็จะเป็นการเติบโตสเต็ปต่อไปปีหน้าเนี่ยผมว่าเอาแค่การกลับฟื้นตัวของดีมานด์ต่างๆนะในประเทศไทยเองในต่างประเทศเองแค่นี้ผมว่าก็เหลือเฟือแล้วครับส่วนปีหน้าเนี่ยเราปีนี้มันเป็นการฟื้นตัวจากการเขาเรียกรีสตรัคเจอร์เนาะปรับธุรกิจปีหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการภายนอกก็คือเป็นดีมานด์ซะมากกว่าแล้วก็ทำให้การพลังงานผลิตเพิ่มนะส่วนปีต่อไปก็คือปี66เนาะ66เนี่ยก็จะสร้างโรงงานที่เวียดนามเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตนะครับว่าหุ้นที่ขึ้นได้ดีแล้วยืนระยะได้โดยที่คนซื้อเนี่ยไม่ใจสั่นเกินไปอะเนาะเราว่าอย่างนั้นก็ต้องเป็นหุ้นที่อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งมีสตอรี่ที่ดีมีพื้นฐานที่แน่นและที่สำคัญนะครับการเติบโตเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย3ปีซึ่งตัวนี้เลยมันก็เลยเป็นความสูตรเลยตัวเป็นความลงตัวแมวเรียกว่าสูตรอะไรครับสูตรเดี๋ยวคนนักท่านมาบอกสูตรปั่นหุ้นเปล่าผมไม่ใช่ครับสูตรแห่งการเติบโตครับนะค่ะมีคุณผู้ชมถามเผื่อจะได้ตอบคำถามคาใจความจริงถามแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่รอพี่หมูมาตอบนั่นเองนะคะดังนั้น S&P ลงไปก็รอจังหวะซื้อดีกว่าใช่ไหมครับพี่หมูถ้าต้องถือยาวนิดนึงเปล่าไม่จำเป็นหรอกครับก็ถ้าเกิดท่านพอใจกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมว่าแล้วแต่นักลงทุนฮะเพราะว่า 10-20-30% แต่ถ้าท่านถามผมว่า15% เห็นไหมผมบอกว่าเห็นแต่บางคนก็อาจจะมาแย้งผมว่าเห็นชาตินี้หรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่ครับ เห็นปีนี้ก็น่าจะเห็นแล้วโอ้ ไม่น่าใช่นะครับ ก็ไม่บางทุนท่านก็มาแซวผมบอกอ๋อ ทุกคนก็บอกเห็นหมดแล้วครับแต่ว่าเห็นเมื่อไหร่คุณเพิ่งเข้าเข้าตัดเขานิดนึงนะคะใช่ใช่แล้วก็เขาก็พิสูจน์ไตรมาส2ให้เราเห็นเนาะว่าภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอะไรโควิดเขาก็ยังมีกำไรดีคราวนี้ผมจะมาต่อตัวหนึ่งการตัวแรกเลยวันนี้ผมอยากจะพูดตัวนี้ครับคือวันนั้นที่เราผมไปสอนให้คุณเอกเนี่ยผมก็จะพูดผมขอย้อนนิดเดียวก็คือว่าผมจะพูดถึง ROE เนาะผมพูดถึงการเติบโตแล้วผมก็พูดถึง marginวันนี้มันมีหุ้นตัวนึงเนี่ยที่ลงตัว3อันนี้เลยนี่ท่านนักทุนที่เรียนกับพี่หมูไว้นะเอาตำรามากลางเลยนะตำรามากลางเลยที่พี่หมูแจกไว้เนี่ยวันนี้จะมีตัวเข้าตามสูตรพี่หมูการเลือกหุ้นเชิญเลยครับพี่หมูตัวนี้ก็คือนี่ครับ Ncap ท่านลองดูนะครับว่าหุ้นเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมาแล้วนะก็คือเป็นก็คือเรียกว่ากำลังจะขยับเป็นเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นครับถูกไหมครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านคือข้อแรกเลยนะครับท่านไปดูหุ้นตัวนี้เนี่ยมี ROE สูงมาก20%ครับ20%ขึ้นอันที่สองนะครับหุ้นตัวนี้มีการเติบโตปีนึงราวๆ200 ล้านก็คือ50%ถ้าเอาเฉลี่ยแล้วกัน3ปีข้างหน้าเนี่ยตัวราวๆ 40% ต่อปีนะครับครับจากกำไรเนี่ยประมาณ200 ล้านนะฮะปีในปีนี้น่าจะออกมาสัก200 ล้านนิดหน่อยอีก3ปีเนี่ยน่าจะ500 กว่าล้านครับอืมครับก็คือโตราวๆปีละ 40% ต่อปีนะครับหุ้นอย่างเงี้ยจะเป็นหุ้นที่ขึ้นได้แรงมากนะครับจริงๆมันก็ขึ้นมาระดับนึงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันผมเห็นว่ามันย่อลงมาแล้วก็สามารถที่จะยืนระยะได้แล้วจริงๆแล้วมันเริ่มขยับขึ้นมาบ้างละแต่ยังไม่เยอะครับเพราะถ้าท่านดูว่าลงมาจากข้างบนเนี่ยคือ16 บาทนะครับ16 บาทกว่าคำถามคือแล้วถ้ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วจะไปด้วยอะไรแล้วจะไปได้ไกลกว่าเดิมไหมผมจะตอบทั้ง3ข้อนี้เลย1ไปได้ไกลแค่ไหนผมเรียนว่าอย่างน้อยคือเท่าเดิม16 บาทเพราะอะไรครับเพราะว่ากำไรเนี่ยจะเติบโต3ปีซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพร์บุ๊กของหุ้นตัวนี้จะพรีเมียม
ที่ผมสอนไปเนี่ยผมพูดชัดเจนว่าบริษัทไหนที่มี ROE สูงๆก็คือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงมากก็คือตัวนี้ใน 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาเราดูหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะอันนี้มันคือกลุ่มไฟแนนซ์นะครับอันนี้ไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ valuation ที่เป็น price bookถูกไหมคุณเอกเราอย่าไปใช้ PE อะไรพวกนี้นะครับใช่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 ไม่ได้เนี่ยมันตัวเนี้ยเขาพรีเมียมแน่นอนนะฮะตัวอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือการเติบโตคืออย่าไปหลงว่าไพ่บุ๊กต้องต่ำอย่างเดียวนะถ้าต่ำเดี๋ยวไปแบงก์ใหญ่หมดอ๋อคือถ้าเกิด ROE แบงก์ใหญ่ท่านทราบไว้เท่าไหร่8% อันนี้20อันนี้20แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แบงค์ใหญ่เนี่ยไม่รู้มีโตการเติบโตหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับครับแต่ว่าตัวนี้มีชัดเจนคราวนี้ผมจะมายืนยันให้ท่านฟังว่ารู้ได้ยังไงว่าจะเติบโตโอ้ยนี่ตอนที่มีโควิดผมเรียนข้อแรกเลยบริษัทนี้เนี่ยเขามีพอร์ตอยู่ราว 4,000 ล้านจริงๆนะผมจะเรียนท่านว่าเขาคล้ายๆซิงเกอร์2ซิงเกอร์เนี่ยตอน10บาทเนี่ยเขาก็โตมาจากอะไรรู้ไหมครับทุกวันนี้ที่ราคาขึ้นมา 3-40 บาทแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาจากการที่เขาขยายพอร์ต เป็นเท่าๆตัวเหมือนกันเหมือนลักษณะตัวนี้เลยผมคิดว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยพอร์ตเขาจาก 4,000 จะเป็น 8,000 ถึง 10,000 ล้านก็เลยทำให้กำไรโตจาก200ล้านเนี่ยเป็น500กว่าล้านได้ครับพอร์ตของเขาคือทำอะไรครับพอร์ตของเขาคือปล่อยพวกมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนผมเคยพูดตัวซิงเกอร์ไปเนาะนานละตัวนั้นน่ะปล่อยรถบรรทุกแต่ตอนนี้ตัวนี้คือปล่อยมอเตอร์ไซค์ผมต้องเรียนท่านว่าก่อนหน้านี้มอเตอร์ไซค์ไม่ดีผมไม่พูดถึงเลยเพราะอะไรครับผมเคยพูดด้วยว่าไม่ดีเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่าง MTC กับสวัสดิ์ที่ไปร่วมกับออมสินแล้วมาถล่มกลุ่มมอเตอร์ไซค์แล้วหุ้นก็เลยลงกันแล้วจริงๆตัวนี้ก็ลงมาส่วนหนึ่งก็เพราะเรื่องนี้ด้วยแต่ผมจะเรียนท่านว่าจากตรงนี้ไปนะน่าสนใจมาแล้วหุ้นตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มลีสซิ่งหรือว่าไฟแนนซ์ถ้าเราจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าพอเขาทำมอเตอร์ไซค์สีก็น่าสนใจก็คือ1พอร์ตเขาเล็กก็สามารถโต 8,000 ได้สบายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทราบไหมครับว่ามอเตอร์ไซค์เมืองไทยเนี่ยมี20ล้านคันนะใช่ครับแล้วปีหนึ่งเนี่ยเราขายมอเตอร์ไซค์กันล้านกว่าๆเกือบ2ล้านคันนะเกือบ2ล้านคันคันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยก็ 5-60,000 บาทถึง 100,000 บาทโดยเฉลี่ยดังนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยถ้าสร้างพอร์ตปีละ 1,000-2,000 ล้านเนี่ยมันขายมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เยอะเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็บริษัทนี้เมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของเดิมที่สร้างบริษัทนี้คือมิตซูบิชินะครับอ๋อคือไม่ใช่ในหมูในหมามาตั้งนะแล้วมิตซูบิชิเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขายมิตซูบิชิเหรอพี่หมูมิตซูฮะอะไรมิตซูบ้างมิตซูแบงค์ใช่ไหมไม่ใช่แบงค์ครับมันเป็นบริษัทที่เขาทำไอ้รถนะฮะแล้วเขาก็น่าจะคุ้มสีเลยไหมครับพี่หมูไม่ใช่เพื่อซูมิโตโมหรือเปล่าพี่หมูซูมิโตโมอะไรมิซุยหรือมิอะไรเนี่ยคือเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะฟันดิ้งให้กับผู้ซื้อรถของเขาเองอ่ะคุณเอกอ๋อแต่ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ทำมอเตอร์ไซค์ตอนแรกไม่ได้ทำมอเตอร์ไซค์เขาทำเนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถแล้วพอตอนหลังเขาก็ขายธุรกิจทิ้งแต่ผมจะบอกท่านว่าดั้งเดิมเนี่ยเขาเกิดมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบธุรกิจเขาเนี่ยแตกต่างกับบริษัทอื่นตรงที่ว่าเขามีระบบแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยที่ดีทำให้การทำงานเขาเร็วแล้วท่านทราบไหมว่าเวลาเราดูหุ้นกลุ่มนี้หนึ่งเติบโตแค่ไหนสองเซกเมนต์ไหนอันนี้เซกเมนต์มอเตอร์ไซค์เซกเมนต์มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ขายดีคุณเอกรู้ไหมครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตเนี่ย 10-20% เลยนะก็มาทำไรเดอร์เติบโตรู้เปล่าจะให้ถูกต้องคนซื้อไปทำไรเดอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเรามีล้านกว่าคันนะครับพี่เอาไว้ขับส่งอาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่ดีอยู่ตอนนี้ครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เจาะตรงนั้นแล้วที่สำคัญคือเพิ่งเปลี่ยน CEO นะครับแล้วก็ CEO ท่านนี้เนี่ยเก่งมากผมจำขอโทษนะผมจำชื่อจริงไม่ได้ท่านเนี่ยมาจากTrue เคยทำ True Money อะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเทคโนโลยีที่เขาเคยทำพวกนี้มาประกอบกับธุรกิจนี้ให้จับตาดูนะครับว่าไอ้ธุรกิจนี้ปี2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยจะกลายเป็นบริษัทที่พูดถึงกันมากว่านี้เยอะเหมือนสวัสดิ์ในอดีตนะครับหรือถ้าเราพูดเหมือนซิงเกิลเมื่อตอน10กว่าบาทนะครับตอนนี้40บาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมบอกท่านว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีนิวไฮเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับเพราะถ้าพอตอนนั้นท่านเข้าใจหุ้นพวกนี้นะแล้วท่านไปซื้อสวัสดิ์ตอนต้นๆท่านไปซื้อซิงเกิลตอนต้นๆนะอุ้ยตอนนี้ท่านก็ได้อย่างน้อยก็3เด้งแล้ว
ใช่ใช่ใช่ไหมพี่หมูทางผู้ถือหุ้นใหญ่เกี่ยวไหมคะอย่างเช่นแบบทางด้านคุณสุระอะไรอย่างเงี้ยคะแหมมีคนบอกว่าในไหนก็มีตัวคอมเซเว่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวฮะเพราะว่าอย่างนี้ครับเขาทางคอมเซเว่นเนี่ยเขากลุ่มเขาเพิ่งตั้งเขาตอนนี้เขาพูดปัญหาของคอมเซเว่นคืออะไรลงมาตรงนี้ที่ผมใช้คำว่าปัญหานะคือเขามีตังเยอะคือเขาได้แคชคาวมาจากการขายธุรกิจทำธุรกิจคอมเซเว่นซึ่งตอนนี้มันโตมากกว่านั้นมากไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาเงินเนี่ยไปลงธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะผ่านอะไรก็ตามแต่ส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ไปตั้งบริษัทชื่อล้อทองดีไหมครับแม่ล้อทองล้อทองเหรอเพื่อที่จะทำอะไรนะครับแม่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะขายมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็จะมาให้ทาง Ncap เนี่ยเป็นคนจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเสริมกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าพอที่โตจาก 4,000 เป็น 8,000 เนี่ยแล้วท่านทราบมั้ยว่าธุรกิจนี้ก็คือกู้มาแล้วก็ปล่อยดอกถูกมั้ยครับใช่ๆหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะโดนแคปโดนเคิร์ฟอะไรมั้ยผมไม่โดนเพราะว่าเขาทำไอ้นี่ครับ High Purchase เป็นหลักคุณเอกต้องเข้าใจว่าธุรกิจมันมี high purchase มี leasing ถูกไหมคุณเอกใช่ใช่ใช่มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียก title loan ใช่ไหมเอาไปจำนำอ่ะมันก็เป็นอีกอย่างนึงนะแต่ของเขาเนี่ยเขานำ high purchase ทุกวันนี้ที่เราได้ยินกันว่ารัฐบาลแคปดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นน่ะอันนั้นเราพูดถึง leasing แต่บริษัทนี้ไม่ใช่ leasing ครับบริษัทนี้ก็เป็น high purchaseแล้ว high purchase ในธุรกิจในเมืองไทยไม่มีแคปนะครับไม่มีซีลิงมันเป็นช่องว่างของกฎหมายหรือเปล่าพี่หมูถ้าจำไม่ผิดมันจะมีกฎหมายคุมตัวเนี้ยมันเป็นกฎหมายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แบงก์ชาติถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะถูกต้องถูกฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักมันเป็นข้อเล็กน้อยที่ถ้าเราเรียนรู้ศึกษานิดนึงแล้วเรารู้ปุ๊บนะเรารู้ทันทีเลยว่าเออหุ้นตัวนี้ไม่มีแคปแต่คนอื่นมีผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาทำ high purchase ได้เพราะเขาเป็นคนขายรถเองคือถ้าไม่เป็นคนขายรถเองเนี่ยเวลาคนขายรถเนี่ยเวลาโยนลูกค้าไปนะจะไม่ผมว่า high purchase อาจจะทำลำบากอันนี้ทุกขายไม่ตอนนี้เขาไม่ได้ขายเองคุณเอกตอนนี้เนี่ยเขาจับดึงกับดีลเลอร์คืออย่างงี้ฮะในเมืองไทย 100% ขายมอเตอร์ไซค์ปีละ2ล้านนะตีเร็วๆนะปีละ2ล้านนะ 15% เนี่ยซื้อสดน้อยมากแล้วก็อีก 85% เนี่ยประมาณครึ่งๆแล้วกันครึ่งหนึ่งเนี่ยในอดีตก็คือจะผ่านพวกสวัสดอะไรต่างๆ AX11 เคยยินไหมครับที่ติกรได้ยินครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปผ่านดีลเลอร์โดยตรงที่ไม่ได้ลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ถูกครับคราวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือส่วนตรงกลางที่ผมพูดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ส่วนที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยเขาลดลงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะทายาทเขาเนี่ยฮะรุ่นที่2รุ่นที่3เขาไม่ทำแล้วคือเขาก็ขี้เกียจทำหรือถ้าเขาทำเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยกู้เองวุ่นวายเขาก็จะให้ทางตรงกลางเนี่ยทำให้แล้วตรงกลางเนี่ยก็ยังขยับไปกินไอ้ 15% ที่จ่ายเงินสดส่วนหนึ่งด้วยดังนั้นเนี่ยผมจะบอกท่านว่าจริงๆแล้วเซกเมนต์เนี่ยมันแตกต่างมากก็มันเติบโตได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงเลยนะครับกับ MTC หรือว่าสวัสด์เพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยผมเรียนทั้งมากมีคนดูแลหรือว่า cover น้อยมากฟังแล้วก็คุ้นๆนะเหมือนตอนผมพูดเน็กเลยนะคุ้นๆนะแล้วก็ความเข้าใจมันจะต้องแบบเราต้องเข้าใจด้วยครับว่าเอ้ยเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ธุรกิจอะไรแล้วเขามีข้อจำกัดหรือไม่หรือเขาเป็นข้อจำกัดคนอื่นจะกลายเป็นโอกาสของเขาผมพูดถูกไหมค่ะพี่หมูหุ้น Ncap นี้เข้า3ธีมที่พี่หมูให้ไว้ยังไงบ้างนะคะตัวหนึ่งคือกำไรเติบโต3ปีซ้อนที่ผมพูดว่าปีละ200ล้านไอ้ปีละ100พูดผิด200เป็น300อันนี้พูดแบบพูดเร็วๆนะฮะ300เป็น400 400เป็น500ค่ะครับก็อันนี้เติบโตชัดเจน2 ROE สูงมากก็คือราวๆ 20% ขึ้นเทียบกับแบงค์คือ 8% นะครับครับนะและ3ก็คือมาร์จิ้นสูงเพราะว่าเขามีเนมก็คือว่าไอ้ดอกเบี้ยที่เขาชาร์จประมาณ 30% เนี่ยมาลบกับไอ้ต้นทุนเขาอ่ะเขาจะได้ดอกเบี้ยเขาจะได้เขาเรียกเฉลี่ยแล้วกันสมมุติว่าปล่อยไป100นึงเนี่ยเขาจะได้เฉลี่ยประมาณ 20% นะฮะพูดง่ายๆคือเหมือนกับ net margin น่ะเกือบ 20% นะครับโอ้สูงนะอุ๊ยเยอะมากนะครับ net margin 10กว่า 20% เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมครับต่อครับประธานโทษครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกสิ่งนึงที่คุณต้องทราบคือเนื่องจากเขามีทำเซเว่นที่มีเงินเยอะมากเลยเนี่ยในการที่จะแบ็กเขาอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะต่อยอดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเขาจะได้เงินกู้ที่ถูกโอ้มีหน้าล่ะค่ะครับ
ครับพี่หมูผมถามเรื่อง NCAP นิดนึงคือถ้ามันเป็น High Purchase เดี๋ยวต้องอธิบายสำหรับท่านที่ไม่รู้จากคำว่า High Purchase กับ Leasing นะ High Purchase เนี่ยผมเข้าใจว่าคือชื่อจะโอนกรรมสิทธิ์ของคนผ่อนเนี่ยต่อเมื่อมันผ่อนจบละถูกไหมพี่หมูถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตรงข้ามกับ Leasing นิดนึงแต่ว่าประเด็นที่ผมกำลังจะถามพี่หมูก็คือตอนนี้พอร์ตเขาไปเน้นมอเตอร์ไซค์ถ้ามันเป็นสมมติฐานนี้จริงเรื่องค่าเสื่อมเขาจะกลัวไหมไอ้เรื่องแคปดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ต้องกังวลจริงอย่างที่พี่หมูบอกเพราะว่ามันเป็นช่องว่างทางกฎหมายแต่เรื่องค่าเสื่อมเนี่ยเนื่องจากมอเตอร์ไซค์ค่าเสื่อมมันสูงใช่ไหมเขาจะมีผลกระทบเรื่องพวกนี้บ้างไหมเพราะว่าถ้ามันเสื่อมสูงเนี่ยสินทรัพย์ที่อยู่กับเขาเนี่ยเพราะสินทรัพย์มันยังไม่โอนนี่อยู่กับเขามันจะมีผลบ้างไหมน้อยมากครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเริ่มต้นมันไม่กี่หมื่นบาทเองแล้วมันคิดได้หลายคล่องแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ดีมอเตอร์ไซค์มือสองขายดีครับเขาเน้นมือสองด้วยเหรอไม่ใช่ผมหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาปล่อยมือหนึ่งแต่ว่าสมมติกรณีว่าต้องขายต้องยึดมาขายอะไรแบบเนี้ยอ๋อแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่คุณต้องทราบคือปกติแล้วเฉลี่ยนะธุรกิจที่ทำมอไซค์เนี่ยคุณทราบไหม NPL กี่เปอร์เซ็นต์8-6% แต่ดอกเบี้ยสูงของเขาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ 1.5 โอเคนะคะใช่2% 1.5เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเขามีเทคโนโลยีในการที่ติดตามคุณนึกภาพเหมือนบริษัทที่ลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายผลลัพธ์มันก็จะออกมาอย่างนึงนี่คือบริษัทนี้ครับแต่จริงๆมันเป็นบริษัทที่คนไม่ค่อยรู้จักคิดง่ายๆครับคอมเซเว่นเนี่ยเขามี JCOIN ใช่ไหมเขามี JMT ถูกไหมครับครับบ้างฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเขาจะโดดเด่นแล้วเขาก็ไปดึง CEO คนใหม่ที่ผมเรียนอ่ะมาจากทรูมันนี่คือไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเงินทุนมีทั้งเข้าอยู่ในเซกเมนต์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของเขาผมคิดว่าจะเป็นซิงเกอร์2และต่อไปอาจจะเป็นสวัสด์2ในอนาคตก็ได้โอ้โหสวัสดิ์สองดังนั้นเราคาดหวังระยะยาวได้เลยครับคุณนี่นะไม่ก็ลองจับตาดู5-10 ปีข้างหน้าใครจะรู้ถูกไหมครับเพราะว่าเขามีเงินทุนต่อยอดได้ไงคุณนี่นาคือแต่ถ้าคุณไปได้ระดับนึงแล้วคุณไม่มีเงินคุณก็ไปกู้แบงก์อย่างเงี้ยคุณเหนื่อยละค่ะกำลังมองเลยว่าแต่กลุ่มเขาใหญ่ไงกำลังมองว่าคุณสุรัตน์แกกำลังพยายามที่จะแบบหาหุ้นที่ไปทางซิงเกอร์แล้วแกก็ได้ตัวNCAP จริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าท่านมองตรงนี้แต่มันธุรกิจมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่คล้ายๆเฉยเพราะว่าตัวเนี้ยเขาก็อยู่ในกลุ่มเจมาถูกต้องแต่ว่าซิงเกอร์เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่เพียงแต่มันทำคนละส่วนกันไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเคยทำซิงเกอร์จากแบบ100 ปีแล้วไม่เคยเติบโตไปไหนได้แล้วจนมาถึงวันนี้ได้อ่ะท่านว่าตัวนี้จะทำไม่ได้หรอครับผมพูดถึงกำไรนะไม่ใช่หุ้นนะหุ้นมันก็อีกเรื่องอันนี้ชัดเจนหุ้นอีกเรื่องเตรียมตัวนี้เลยตัวหนึ่งพี่หมูอีกสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเวลาน้อยอีกตัวหนึ่งผมอยากหุ้นตัวใหญ่หน่อยไงนะพูดแต่หุ้นตัวเล็กคืออย่างนี้ครับหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นมา3 วันติดละก็เรียนท่านว่าแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีนิวไฮในเดือน2 เดือนนี้แหละก็คือหุ้นเก๋าผมบอกเลยกาวฟิลเลอร์กาวมีนิวไฮนานๆผมจะบอกว่าตัวใหญ่ทีนึงนะเห็นไหมฮะขึ้นมา 2-3 วันละแต่ถ้าคุณเอกถอยไปนิดนึงถอยไปสักปีครึ่งเลยถอยไปดูนะนี่คุณดูดิหุ้นมันไซด์เวย์มาสักปีครึ่งนะคุณนี่นะใช่เวย์มาปีครึ่งยังมันไซด์เวย์มาเท่าไหร่เนี่ยผมบอกคุณเลยว่าถ้าหุ้นยิ่งไซด์เวย์ยาวๆสามเหลี่ยมยาวๆปากอย่างนี้มันเวลามันขึ้นนะมันไม่ใช่เล่นๆนะอันนี้คือลักษณะถูกไหมแต่ว่าอะไรจะทำให้มันขึ้นได้อย่างนั้นแต่อะไรมันจะเกิดนิวไฮไฮเก่ามันคือ40 บาทนะครับตอนนี้อยู่38กว่าทำไมเหลืออีกบาทกว่าอย่างไรก็ไฮแล้วว่ะผมถามน่าจะทะลุได้ยังไงน่าจะทะลุผมบอกให้อย่างนี้ข้อที่1ตอนแรกที่มันไม่ไปไหนผมรอพูดถึงตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยไปไม่ชัดเจนเรื่องการเทนเดอร์อินทัศน์ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอายังไงจะซื้อเท่าไหร่ไม่จบสักทีหุ้นมันไม่ไปไหนหรอกครับเพราะคนงงอะไรที่นักลงทุนเกลียดที่สุดคืออะไรครับความไม่แน่ความไม่ชัดเจนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ชัดหมดแล้วว่าโอเควันนี้ซื้อได้ 42% นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เขาจะประชุมนะเขาจะประชุมนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนทั้งหมด
แล้วอธิบายแผนว่าซื้อมาทำไมจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมสรุปไว้ท่านสั้นๆว่าถ้าคุณจะมองหุ้นตัวนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าให้ขายอินทัชซื้อตัวนี้ตอนที่มันสามสองนะคุณเอกครับให้ขายเพราะอะไรครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้จะทะยานขึ้นแน่นอนเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยซื้ออินทัชมาปุ๊บสิ่งที่เขาจะมีคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เขาขาดก่อนคุณสังเกตไหมบริษัทยักษ์ใหญ่อะ Amazon Google Netflix นะครับแล้วก็อะไรนะFacebook สี่บริษัทเนี้ยมี2คำเหมือนกันคุณเอกคือเคยพูดแพลตฟอร์มกับ Big Data อันนี้สำคัญมากแพลตฟอร์มถูกไหมคุณเอกถูกแพลตฟอร์มกับ Big Data สำคัญมากแล้วเขาก็ได้ข้อมูลมาจากผู้ใช้ของเขาแล้วเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาขายโฆษณาถูกไหมคุณเอกจนกระทั่งบริษัทใหญ่ขนาดนี้ผมถามว่าแพลตฟอร์มกับ Big Data เนี่ยแอดวานซ์มีนะใช่ใช่เพราะแอดวานซ์มีผู้ใช้40กว่าล้านคนนะครับอันนี้ Big Data ของในประเทศไทยนะครับแล้วก็ Advance นี่ทํา 5G ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่แล้วแต่สิ่งที่ Advance ไม่มีคือ product ถูกไหมครับใช่ค่ะเขามี2อย่างแต่มันเป็น2อย่างที่เขาไม่สามารถจะ leverage ต่อไปได้หรือจะทำเงินไม่ได้ในขณะเดียวกัน Gulf เนี่ยมีแต่ product ขายอะไรครับขายน้ำขายไฟขายก๊าซขายพลังงานไม่ก็เก็บเงินทางด่วนอะไรพวกนี้มันคือโปรดักต์ทั้งนั้นถูกไหมครับพี่จะโปรดักต์รูปแบบเซอร์วิสหรือโปรดักต์รูปแบบจริงโปรดักต์จริงๆแล้วเขาก็เอาพอร์ตโปรดักต์เขาเนี่ยมาใส่แพลตฟอร์มมันก็หลักการมันก็เหมือนอะไรครับเหมือน Amazon มีโปรดักต์มาขายเหมือน Facebook ผมบอกท่านว่า Gulf เนี่ยเขาคิดใหญ่คิดยาวเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วนี่เป็นตัวที่3แล้วนะผมว่าหุ้นที่ซื้อให้ลูกได้ตัวที่1คือ SNNP ผมเคยพูดไปตัวที่2คือปูนกระดาษ SCGP Gulf of Thailand โอ้เพราะว่านะครับ Gulf of Thailand เชื่อนะว่าอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยราคาหุ้นเขาเนี่ยผมว่าเผลอๆไป100นึงเลยนะเออเอาพี่โบง่ายๆนะครับแล้วจะไป100วันนี้ปีที่แล้ว 4,000 กว่าล้านกำไรปีนี้ 5-6,000 แน่นอนแต่ปีต่อไปเป็นหมื่นแล้วผมมองไปได้ปีเนี่ย 2-3 หมื่นเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า 42% ของอินทัชเนี่ยเขาจะได้อินทัชปีนึงกำไรหมื่นหนึ่งอ่ะใช่เอา 42% คุณก็ได้มา 4,000 กว่าล้านแล้วนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ใน4ปีข้างหน้าเขาจะขึ้นลงไฟฟ้าใหม่ทุกปีปีละพันกว่าเมกปีละพันกว่าเมกนะคุณนี่นางก็กำไรปีละพันกว่าล้านแล้วนะทุกปีไล่เรื่อยๆนะเคยคุยกับเจ้าของอยู่แล้วนี่ว่าเขาคิดใหญ่หรือคิดเล็กอ่ะแล้วนี่นาก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าตอนนี้คนที่ไปช่วยเขาอ่ะเป็นมือเยี่ยมๆในวงการตลาดทุนทั้งนั้นเสียกลางแต่บอกเลยว่าใหญ่ตลอดคิดใหญ่ตลอดนะพี่เขาชื่อพี่กลางแต่ว่าเขาคิดใหญ่นะครับแล้วตอนนี้มือเยี่ยมๆไปอยู่กับเขาหลายคนมีข่าวกระซิบวงในบอกมีคนเชิญว่าเอ๊ะเสียกลางไปเป็นเหมือนแบบนายกไหมมีคนถามที่นั่นเลยเหรอพี่หมูพี่เอกด้วยก็หลายๆคนก็บอกว่าพี่คุณสารัตละกันเรียกคุณสารัตละกันเนาะเขาอยู่ดีๆเขาก็มาจากไหนไม่รู้ขึ้นไปอันดับ5ของประเทศไทยอ่ะคุณไปไล่ดูนะ1 2 3 4คือใครฮะคือตระกูลที่อยู่มา3ชั่วคนเป็นอย่างน้อยนะ3ชั่ว4ชั่วคนถูกมั้ยคุณเอกใช่คุณสารัตเนี่ยมาจากไหนคุณที่ดูเขาไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ธรรมดาเขาเนี่ยเขานำคนอื่นไปเยอะแล้วผมเชื่อแล้วว่าการคิดอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นก่อนเนี่ยมักจะโดนวิจารณ์เยอะแต่เมื่อไหร่แล้วลามถ้าเขาถูกนะโอ้โหเหมือนที่ผมเล่าว่า 4-5 ตัวนี้นะผ่านกระบวนการที่ผมเล่ามาหมดแล้วก็คือตอนที่เขาทำใหม่ๆเขาคนก็ไม่รู้จักไม่เข้าใจว่าพวกนี้เพี้ยนหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโลกมันก็พิสูจน์ว่าคนที่คิดอย่างเงี้ยมักจะโอ้โหบิ๊กแบงเขาเรียกบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงแบงแบงออฟเดอะบักนะก็เอาคนละสองตัวสองตัวครับชัดเจนชัดเจนผมก็สรุปอีกนิดนึงว่ามันตัวที่ผมไม่ได้เอามาเป็นโฟกัสนะก็คือจะบอกว่าตัวที่วันนี้ทรงๆมาหลายคนที่ติดตามซื้อเน็กไปเนี่ยไม่ต้องกลัวครับยังไงผมว่ามันมีช็อตต่อไปแน่นอนเพราะว่าเน็กเนี่ยเดือนนี้จะส่งลดแน่นอนแล้วก็ควอเตอร์3กำไรแน่นอนฮะเห็นไหมเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีหุ้นที่กำไรลอยรอบ2ปีเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยหุ้นจะขึ้นเขามีสัญญาล่วงหน้าไงเขามีตัวที่ตระกูลเน็กไอ้ตระกูลเอ็นต้องมาทางด้านพี่หมูแล้วนะเนี่ยต่อไปเนี้ยต้องมาตามพี่หมูฟันธงขอบคุณครับพี่หมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับค่ะสุวัฒน์สินสนกครับฟินเซียไซรัสครับอ่ะ
แน่นอนครับพอเราฟังทางปัจจัยพื้นฐานแล้วเราต้องมาดูทางเทคนิคครับและตอนนี้มาอยู่กับเราแล้วครับกระทิงอ้วนครับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งท่านครับเชิญเลยครับเป็นยังไงครับยังไงบ้างอันที่หนึ่งก่อนนะเราแชร์สกรีนก่อนนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับวันนี้เซตแบบทุกคนอยากรู้ว่าดีตัวมาขนาดนี้เอาไงต่อดีจะไปต่อไหมพี่สมพงษ์ครับใช่ค่ะนี่ยังหน้าค่ะโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นภาพไหมเห็นแล้วครับมันก็ลงมารับโควิดจาก 2,000 จน 20,000 นะครับแล้วก็มาถึงเริ่มพีคหรือเปล่าก็จะมาก่อนนะจาก 21,000 นี่พีคแล้วหรือยังแต่ตลาดก็แค่นั้นก็ดีใจปึ๊ดขึ้นมาละประเด็นหนึ่งตัวที่ผมชอบมากกว่าตัวได้คนติดโควิด19นะครับก็คือฉีดวัคซีนเมื่อวันศุกร์ได้ 600,000 คนใช่ในกรุงเทพใช่ไหมทั่วประเทศทั้งประเทศทั้งประเทศในกรุงเทพยิ่งเยอะนะในกรุงเทพโดสแรกรู้สึก 60% แล้วนะครับ600,000คนแล้วเมื่อวันเสาร์ 700,000 คนฟังแล้วแบบคุณขึ้นแน่แน่นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้มีเงื่อนไขอยากกระโดดเป็น 22,000 ใหม่นะหมายถึงตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ใช่ไหมครับใช่ใช่ตรงนี้ก็หมดปัญญาจะวิเคราะห์นะครับว่ามันจะกระโดดแล้วมันจะลดลงแต่ถ้าลงต่อสมมุติลงไป 16,000 เอ้าตลาดก็จะคิดแล้วว่ามันน่าจะพีคแล้วที่เราคุยตลอดนะครับว่าสุดท้ายไม่ต้องรอวัคซีนหรอกเราวัคซีนธรรมชาติติดกันเองนี่แหละสร้างภูมิเองนะครับสร้างภูมิแบบแล้วโมเดลของอินเดียกับอังกฤษเราคุยกันยังอังกฤษก็คือตอนมีบอลยูโรก็คิดว่ามันจะต้องติดหนักมากนะครับเพราะว่าทุกคนผู้ชายก็ต้องมากินเบียร์แล้วก็ตะโกนใส่หน้ากันมันจะต้องยอดออกเยอะมากแต่กลายเป็นว่าในผับไงในผับไงในผับที่อังกฤษมันดูบอลแล้วมันตะโกนไงต้องมันสนุกอยู่แล้วแหละนะครับแต่กลายเป็นว่าหลังจากบอลยูโรยอดติดโควิดลดลงกลายเป็นว่าบอลยูโรในอังกฤษเนี่ยไปเร่งให้มันพีคเยอะนะผมว่าที่20,000เนี่ยมันตัวเลขเด็กๆของจริงนี่ผมว่าเยอะมากมหาศาลซึ่งผ่านมาเป็นเดือนเนี่ยตัวเลขผมว่ามันขึ้นภูมิมันขึ้นไปเยอะแล้วนะครับภูมิคุ้มกันมันโอเคเราไม่คุยเรื่องนั้นละถ้าเราเบรก 1,550 จุดได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่เรายกให้ดูนะเอาใหม่อีกทีไหมเอาได้ค่ะเอาเลยครับนี่เราอยู่ที่แนวรับใหญ่ของ channel นี้นะครับแล้วก็เราก็อยู่ในลูกของแฟตลูกชายธงตรงนี้ซึ่งหน้าต้านเราอยู่นี้ 1,550 นะครับ RSI พร้อมเบรกแล้วนะครับครับคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อพร้อมจะมีสัญญาณซื้อสำหรับพรุ่งนี้ถ้าไม่ตัวเลขไม่กระโดดเยอะนะค่ะแล้วก็ถ้าเบรกได้นี่1,600เราได้เห็นอีกรอบนะครับครับพรุ่งนี้ขึ้นทีสเต็ปยังไงนะคะพี่สมพงษ์คะก็จะติดอยู่ที่1,550แต่ไฮไลท์อยู่ที่ตัวเลขติดเชื้อพรุ่งนี้เช้ารีบเช็คเลยว่าเป็นยังไงว่าติดเชื้อถ้าลงมา16,000โอเคเต็มลุยค่ะจะกระโดดไป22,000เตรียมหลบตัวมาเตรียมหลบไม่พีคคือตอนนี้ลุ้นตัวเลขคนติดโควิดจะพีคเมื่อไหร่นะครับแล้วถ้าพีคเมื่อไหร่ปุ๊บก็กลับไป1,600ซึ่งประหลาดนะแค่50จุดตื่นเต้นกันแล้วว่าคุณจะขึ้นได้หรือนะครับค่ะก็คงต้องเล่นสั้นกันไปแปลว่าถ้าพรุ่งนี้ผ่านเพดาน150จะไปแรงใช่ไหมฟังจากคุณสมพงษ์ก็จะแรงสัก 2-3 วันตื่นเต้นกันไปนู่นประมาณสัก 1,600 นะครับแล้วถ้าไม่ผ่านล่ะถ้าไม่ผ่านก็กลับมาใหม่นะรับอยู่ข้างล่าง
นะครับก็ไม่ลงเยอะแรงใช่ไหม 1,515 ประมาณนี้ครับอ๋อคือถ้าไม่ผ่านก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบถ้าผ่านก็จะไปผ่านหมดเลยผ่านดู 1,550 เพราะว่ามันไม่ได้ซีเรียสแล้วมันนิวไฮจนชินชาไปหมดละมันไทอินหมดละครับนะครับรออย่างเดียวเมื่อไหร่พีคนะครับนี่แค่ลงมาต่ำกว่า 22,000 วันนี้ก็ล่อไป20จุดแล้วนะตื่นเต้นขนาดนั้นครับแล้วอย่างนี้ตัวหุ้นหรือว่ากลยุทธ์ยังไงเพราะถ้าพรุ่งนี้ผ่านจะเล่นยังไงไม่ผ่านจะเล่นยังไงตัวที่ถูกกระทบหนักสุดเลยคือเคกลุ่มแบงค์ครับนะครับโดยเฉพาะเคแบงค์เนี่ยลงมาแบบอืมนี่กับหุ้นปั่นเนี่ยครับนะครับกลายเป็นหุ้นเก่งกำไรหรือเปล่าไม่รู้นะเคแบงค์เดี๋ยวรู้ดีกว่าคอนเซ็ปต์ก็คือว่าลงแรงเวลาเด้งก็จะเด้งแรงครับเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มองเขาติดต้านต้านแรกอยู่ที่ moving 25วันนะครับที่บริเวณเนี่ยตัวนี้เลย 109.5 ถ้าเบรกขึ้นไปปุ๊บครับเบรกขึ้นไปปุ๊บกำลังวัดใจเย็นผู้ชมถามเคแบงค์บ่อยมากก็เลยต้องรีบถามให้พี่สุดไปก็นู่นอ่ะประมาณ119บาทโอ้โอ้ค่ะดังนั้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ายัง119ยังเป็นดาวเทนนะน่าสนใจใช่ไหมคะยังเป็นดาวเทนนะ119ยังเป็นอยู่ในกล่องของดาวเทนเดี๋ยวเรามาอันนี้นิดหนึ่งตีเส้นล่างโอ้โหพอดีเป๊ะเลยเส้นล่างนี้ผมไม่ได้ตีเองนะเครื่องตีให้นะครับครับก็คือสรุปดูโมเดลของคุณหมอทีมหนึ่งนะครับไม่จำชื่อไม่ได้นะครับบอกว่าเราจะพีคที่23,000ค่ะนี่คร่าวๆนะครับที่23,000แล้วสิ้นเดือนนี้เราจะต้องต่ำกว่า10,000สิ้นเดือนหน้าเราจะเหลือ2,000โอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ระเบิดจะถึงเซตขึ้นเลยใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีใครรู้นะอันนี้มันก็แค่ใส่ข้อมูลของอินเดียลงไปเพื่อจำลองสถานการณ์ซึ่งก็แต่มันก็คือไป21,000มันก็ลงมาจริงนะครับก็คือสรุปแล้วพรุ่งนี้ให้ดู1550ถ้าผ่านหาหุ้นเล่นต่อถูกไหมแล้วคุณสมพงษ์ยังให้กสิกรอยู่ไหมใช่ใช่กสิกรอีกตัวนึงเคยแบงค์ที่ชอบมาตลอดนะครับ KTB วางงบสวยงามนะครับงบยอดเยี่ยมตั้งลำด้วยไม่มีนิวโรนะเนี่ยเขาสวยนะครับก็ถ้าเบรก10.80 ก็ follow bar ได้เลยนะครับเพราะว่าค่ะมองแนวต้านประมาณ11.80ขึ้นได้ปะค่ะอันนี้กรณีที่เซ็ตมีโอกาสรีบาร์ถ้ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้นคือพรุ่งนี้จะขึ้นไม่ใช่รีบาร์วันนี้คือรีบาวครับที่สิบอยู่ในรีบาวแต่ถ้าพรุ่งนี้ขึ้นต่อแล้วทะลุ1,550คือ buy signal อ๋อครับ buy signal แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดอีกด้านนึงสองตัวกสิกรกับ KTB ถูกไหมครับพี่หมูแล้วถ้าเกิดอีกด้านนึงอ่ะถ้ามันไม่ใช่ buy signal อ่ะค่ะพี่สมพงษ์ค่ะขอโทษค่ะครับถ้ามันไม่ใช่ buy signal เปิดมาผู้ติดเชื้อกลับไป20,000ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในกรอบนี้ไงก็ลงมาใหม่ก็1,515ค่ะโลเดิมสองช่วงแล้วกันค่ะมันตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าใช่ค่ะต้องรอแต่ฝากไว้2ตัวนะคุณสมพงษ์แต่ว่าทุกอย่างพร้อมคือนวดมาจนพร้อมอย่าดีนะถ้าดีนี่แพนิคบายเลยวันนี้มันยังไม่ใช่แพนิคบายนะวันนี้แค่ดีบ่าวค่ะอันนี้ซ้อมก่อนซ้อมจะดีใจจะแย่แล้วเนี่ยครับค่ะพี่สมพงษ์เอาบาทสักหน่อยได้ไหมคะวันก่อนที่คุยไว้เนี่ยวันนี้แบบแหมบาทมันมาเร็วจังเลย33.40 กว่าสตางค์แล้วอะค่ะพอปิดท้ายบาทอีกหน่อยได้ไหมน้ำมันสุดชีวิตไม่เคยเห็นนะเงินบาทจะอวบอด 83% นะครับอันนี้ก็ฝรั่งกลัวจริงนะฝรั่งถอยจริงจริงแล้วเนี่ยเขากลัวเศรษฐกิจเรามากเงินไหลออกมหาศาล
ก็รัฐบอกว่ารอบนี้เราเร่งสั้นแล้วไงเร่งยาวไม่ได้ถ้าดูจากกราฟนี้ถัดไปนี่คือต้องเท่าไหร่คะพี่สมพงษ์ครับไม่เคยเห็นนิดพอๆกับปี40เลยนะขึ้นถัดไปก็ตรงนี้ประมาณ30เท่าไหร่นะพี่หมูพี่สมพงษ์โดนนี่นะที่พี่หมูเจอ30เท่าไหร่เอ่ยผ่านมาแล้วนี่คุณสมพงษ์ถ้าล่างงั้นใช่มั้ยคะไม่พูดให้ดูเฉยพี่สมพงษ์อ่ะบอกตัวเลขหน่อยสิคะเนี่ยมีแต่คนสนใจพอมันโอ้โหมัน33บาท40กว่าสตางค์เนี่ย34ดูเหมือนไม่ง่ายเลยว่า 34.50 ประมาณนี้เลขกลมๆโอ้โหค่ะ 34. เครียดเดี๋ยวรูปนี้ละเครียดเพราะมันผ่านไปแล้วที่คุณเอกบอกอ่ะคนดูในช็อตเทอมก็อาจจะพักมา30 33ต้นๆได้แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ขอดูดูเป๊ะด้วยเส้นล่างเป๊ะด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นการวัดแบบพาราเรลนะฮะพาราเรลนะครับผมไม่ได้ทำนะผมเขียนตามโปรแกรมนะคือการวัดพาราเรลเนี่ยมันจะเป็นการวัดมัชชิ่งทาร์เก็ตก็คือพอจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งพอผ่านแล้วนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจจะประเมินว่ามันมีโอกาสไปอีกจุดหนึ่งในโมเมนตัมที่เท่ากันอะไรก็หายเดิมแถวนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้โอ้กรอบตรงนั้นเลยนะสมองครับไม่ได้พูดชี้ให้ดูเฉยดีกราฟไปดูเฉยถ้าเป็นกราฟที่คุณสมองล่างนี่ก็36.22เด็กพูดแล้วไม่ได้พูดเดี๋ยวได้มาติดตามกันต่อนะคะชัดเจนครับวันนี้สองตัวนะคุณสมพงษ์ KTB กับกสิกรเราเห็นค่าเงินแล้วเราก็ชกสั้นไปก่อนใช่ไหมใช่ใช่แต่ถอนได้ดีเลยมันเอาจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับขอบคุณครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอราทุกๆวันจันทร์มาคุยกับเราเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับคำถามครับนินามีเวลาตอบคำถามเชิญเลยครับของนินาของทางฐานเศรษฐกิจก่อนนะคะเป็นผู้แชร์ด้วยซันค่ะคือซันประกาศงบวันนี้ตามคาดเลยคนก็เลยสอบถามว่าวันนี้ไปต่อได้ไหมหรือว่าต้องขายแล้วหรือยังไรคะตัวซันนะเดี๋ยวผมเข้ากราฟก่อนข้าวโพดหวานเนี่ยพี่หมูว่าเป็นคู่หูแต่ว่าพี่หมูไม่ได้แนะนำตัวนี้นะเขาแนะนำตัวนึงเอพีโอคือทั้งซันทั้งเอพีเอลเนี่ยมีนักวิเคราะห์แนะนำเยอะนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบคือข้าวโพดเนี่ยในช่วงสั้นมันมีแต่ข่าวดีแต่ถ้าดูจากทางเทคนิคนะมันเหมือนมันเซลล์ออนแฟกอะซึ่งถ้าจะขึ้นต่อในเชิงทางเทคนิคต้องยืนแถว 8.6 ให้ได้ถ้ายืน 8.6 ได้ก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อแต่ดูกราฟเหมือนเซลล์ออนแฟกเลยนะครับมาเลยตัวไหนอีกของทาง YouTube บ้างแล้วกันนะคะนี่นะสลับแล้วกันเพราะว่าเล่นหมดแล้วมีคนสอบถามเชิญครับค่ะมีสอบถามมานะคะในส่วนของหุ้นที่เนอร์ค่ะจะไปต่อหรือว่าจะ move on ดีแหมสับไวรุ่นเหมือนกันนะคะวันนี้เนอร์ก็ประกาศงบก็ตามคาดมาตามคาดเลยพี่ดีมันมีอะไรนะไวรุ่นมี move on แล้วมีอะไร passion move on ทำอะไรต้องทำ passion อะไรอย่างงี้ใช่ไหม passion เท่านั้นใช่ไม่อยากจะวิจารณ์เดี๋ยวโดนไม่ได้นะคุยกับไวรุ่นต้องมีสับเสริมไม่คลั่งไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่อยากจะวิจารณ์ passion move onเดี๋ยวโดนด่าเลยไม่อยากไว้มีเวลาคุยสนุกจะคุยให้ฟังว่าไอ้ passion เนี่ยจริงๆมันคืออะไรมุกออนจริงๆมันคืออะไรแต่ว่ายิ่งถ้าคุณไปคุยกับวัยรุ่นเขาจะมีติดขับพวกเนี้ยที่แต่เดี๋ยววันหลังจะมามีเรื่องมาหาให้ฟังอันเนอร์ค่ะพี่เนอร์ค่ะก็เหมือนกันเซลล์ออนแฟกผมเฉยๆนะมันเซลล์ออนแฟกเฉยๆแล้วเนาะด้านนี้ดีกว่าคุณได้ค่ะณัฐดา next ต้องทุนต่ำกว่า7บาทขายไปครึ่งนึงตอน9.60 บาทนะครับเป็นคนแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะแต่เห็นย่อติดต่อกันหลายวันยังถือได้ไหมอ้าวเมื่อกี้พี่หมูตอบแล้วนี่ว่าถือได้นี่ใช่ค่ะถ้าถือได้ถึงไตรมาส3กำไรเขาจะโตค่ะถูกไหมใช่เขาส่งมอบรถบัสแล้วอ่ะเออใช่นะครับแล้วก็ SNNP ตอบไปแล้วนี่คุณโฮไทยอยู่ที่เท่าไหร่พี่หมูตอบไปแล้วตอบไปแล้วอันนี้ไม่คุณโอ้โหมีแต่คนชมคุณนินาวันนี้ว่าจริงมากเขาบอกสวยมากโอ้โหหน้าตาสดชื่นมากถามหุ้น MGT
MGT ถามว่าอะไรเอ่ยคือมันเบี่ยงขนาดนี้ตอบลำบากอะครับจะถามว่าอะไรมีข่าวอะไรหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับขอคำถามมาใหม่คุณเจี๊ยบทยอยเก็บและทำกำไร SNNP ช่วงสั้นไป2รอบแล้วค่ะอ๋อคุณกบค่ะกราฟจะไปต่อยไหมไปต่อโอ้โหหุ้นที่ท่านถามเนี่ยพี่เมื่อกี้พี่หมูพูดหมดละใช่ต่อไปแล้วคือไอเดียอย่างนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้พี่หมูยังไม่พูดเกี่ยวกับกราฟคือไอเดียก็คือว่าเขาพยายามไปซื้อหุ้นที่ PE ต่ำนะครับนอกจากซีรีจี้ที่พี่หมูเล่าให้ฟังว่าเรื่องแพลตฟอร์มกับเรื่อง Big Data ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการทำ M&A ของโลกด้วยนะไม่ใช่ M&A เฉพาะในไทยนะคือยุคหลังเวลาเขาทำ M&A เนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาดูมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือ strategy คือทำแล้วได้อะไรมานะครับที่สมัยโบราณเราเรียน M&A กันแล้วมันจะมีคำว่า1บวก1เท่ากับ3จำได้ไหมแต่นั้นคือเรื่องเก่าแล้วเป็นเรื่องประมาณ10กว่าปีก่อนที่สมัยเรายังไม่รู้จักว่า merger and acquisition คืออะไรอันนั้นคือเป็นเรื่องแบบผมว่าเรื่องใหม่เรื่องนั้น20ปีที่แล้วอ่ะนะครับแต่ยุคใหม่เท่าที่ผมเห็นเขาทำกันเนี่ยเขานอกจากเขาหวังเรื่อง1บวก1เท่ากับ3อะไรนี่แล้วนะซึ่งเป็นเรื่องเบสิกเนี่ยสิ่งที่เขาหวังอันแรกก็คือ strategy โดยเฉพาะ strategy ของโลกอนาคตอย่างเช่นที่พี่หมูเล่าเมื่อกี้ก็คือเรื่องแพลตฟอร์มนะเรื่องแพลตฟอร์มเรื่อง big data นี่สำคัญมากนะBig Data เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินมหาศาลซื้อมาถ้าเกิดพวกเราจำได้เนี่ยในต่างประเทศเวลาเขาซื้อแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีเรางงเฮ้ยทำไมต้องเสียเงินขนาดนั้นจริงคุณจำเรื่อง Alibaba ได้ไหมคุณจำเรื่อง Lazada เรื่องอะไรที่ก่อนหน้านี้เขาซื้อขายกันได้ไหมนะครับนั่นแหละนั่นคือคำตอบเรื่อง Big Data กับเรื่องแพลตฟอร์มนะครับและไม่ใช่เรื่องเหล่านี้อย่างเดียวนะในเซลเล็กๆเนี่ยในเซลเล็กๆเขาก็มองหากันอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นโลกยุคใหม่ที่เขาคุยกันนะครับไอ้เรื่องนี้เขาคุยกันมา 3-4 ปีนี้เองไม่ใช่20ปีเหมือนที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือทำยังไงให้เกิด strategy ในแง่ของ financial เช่นถ้าผมราคาหุ้นผมเอานี้อธิบายง่ายๆนะแต่จริงๆมันจะลึกกว่านี้หน่อยราคาหุ้นผมสมมุติ PE 50เท่าผมไปซื้อหุ้นที่ PE 10เท่าผมซื้อเสร็จเนี่ยราคาหุ้นผมเด้งทันทีฮะเพราะ PE ผมจะลดทันทีฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อว่าหุ้นผมจะโกรธมันจะกลับไป50เท่าอีกทันทีและเร็วด้วยค่ะอันนี้ก็คือ strategy อีกจุดหนึ่งที่เขาต้องการ M&A กันในยุคหลังๆนะครับค่ะไปต่อนี่นะช่วยดูมีคุณประสิทธิ์ถามเรื่องพวกธุรกิจที่ไปลงทุนในพวกบิตคอยอย่างเช่นบู๊กก่อนหน้านี้บู๊กผมอธิบายไปแล้วว่ามันน่าจะดีในระยะสั้นจริงๆอาทิตย์ที่แล้วมั้งผมก็5นาทีมีหุ้นผมก็เชียร์เพราะอะไรคือผมคิดง่ายๆหนึ่งค่าเงินบาทมันอ่อนเขาไปลงทุนก่อนหน้านี้ยังไงเขาก็กำไรเขาไปลงทุนถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นรายงานเมื่อสักเดือนกว่าๆ2เดือนที่แล้วใช่ไหมค่ะใช่พี่อันที่2เนี่ยบิตคอยน์มันขึ้นนะครับแต่การเล่นหุ้นอย่างเงี้ยมันต้องขายตอนขึ้นเยอะๆซื้อตอนหุ้นตกตอนบิตคอยน์ตกเยอะๆไม่ใช่มาตามซื้อตอนขึ้นเยอะๆแต่ตอนนี้ยังขึ้นไม่เยอะผมว่ายังขึ้นแล้วก็ต้องเล่นเร็วหน่อยนะครับใช่ไปดูจากดูฉลองอ่ะที่เขาพูดถึงกราฟอะค่ะเรื่องของบิตคอยอะว่ามันจะไปขนาดไหนดังนั้นหุ้นที่พวกลงทุนเอาลงทุนจริงนะไม่ใช่มาขายฝันนะอันเนี้ยมีโอกาสนะ คุณชะเอมนะครับไทยคมรับเมต้าไทยคมก็เหมือนกันคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมมองดีเพียงแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องไล่อะนะครับผมว่ายังไปได้นะครับค่ะมีคนถามคุณจิ๊บนะคะเป็นท็อปแฟนเลย TM ค่ะTM เนี่ยเมื่อวันศุกร์คือเขาขึ้นเร็วไงคะไม่ใช่หรอกประกาศงบมาแล้วขาดทุนไม่เป็นไรครับคือลองไปดูงบ4ไตรมาส2ปีนี้ที่กับไตรมาส2ปีแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะลองไปไล่ดูมันออกมาขาดทุนก็เลยผิดหวังแต่ว่าถ้าดูกราฟอย่างนี้นะระยะสั้นคงรีบาวแต่ว่าเกิน4บาทหรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะว่ามันเหมือนเสียทรงอ่ะมันเหมือนเสียทรงคุณธนสิทธิ์ขึ้นทางเทคนิคหรือขึ้นจริงครับแต่มูลค่าซื้อขายยังบางไปถึงไหนไปที่ตลาดใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้เขาหมายถึงอะไรอ๋องั้นข้ามไปตัวอื่นแล้วกันมีคนถามคิวค่ะเชิญครับถามคิวพีซีค่ะทุน6.90 บาทครับคือจะไปต่อทิ้งยังไงคะคือยังเก็งกำไรได้ใช้คำนี้ดีกว่าแต่จะไปไฮกว่าเดิมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจผมมองอย่างนี้นะนี่นาถ้าวอลุ่มตามมาเนี่ย
คุณต้องมีตัวใหญ่บ้างคืออย่าไปเล่น คือบางทีเราชินแต่ตัวเล็กไงเพราะว่า ในเรื่อง3เดือน6เดือนที่ผ่านมาตัวเล็กมันกินหมด ลืมไปว่าตัวใหญ่มันถูกมากตัวใหญ่มันถูกมากถ้าไม่ดู PE ของกราฟนะถ้าตัดกราฟไปเนี่ยตัวใหญ่หลายตัวอย่างเอาอย่างยกตัวอย่างกสิกรไทยก่อนขึ้นเนี่ย PE โอ้โหกี่เท่าเองอะใช่ไหมดิวิเดนด์ยิลด์ก็ 3-4% แล้วอะแล้วยังไม่พอ price per book .7 อย่างเงี้ยโอ้โหนะเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกหลายตัวที่ผมคิดว่าหุ้นตัวใหญ่จัดถูกบ้างคือในพอร์ตไม่ใช่มีแต่หุ้นเล็กหมดอย่างนี้มันก็จะเสี่ยงไปหน่อยครับผมอ่ะน่าจะหมดแล้วนะเวลาเกินไปด้วยนะครับได้พรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาจะเจอกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวดูตลาดหุ้นนะคะว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบbuy signal buy ใช่ไหมพี่เอกว่าจะไปทางนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คือต้องหลบให้ดีเลยนะสำหรับเซตพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้สำคัญจริงๆคืออย่างคืนนี้ผมจะเขียนส่งให้สมาชิกเนี่ยมันมีจุดในการสังเกตด้วยว่าจริงหรือไม่จริงแต่บอกทิคนิดนึงนะสำหรับแฟนรายการนะครับต่อให้ขึ้นจริงคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าตกรถมันมีวิธีในการซื้อคือบางคนเนี่ยเวลาในช่วงจังหวะเริ่มฟื้นเนี่ยการที่หุ้นเริ่มฟื้นมันจะไม่พันอีกบายไงนะแล้วเราจะไปแบบไปไล่ทุกราคาอย่างเงี้ยบางทีมันเร็วไปคือมันต้องตั้งทริคในการซื้อนิดหนึ่งแต่ว่าวันนี้โอ้โหได้ตัวจากนักวิเคราะห์เราเยอะแยะไปหมดแล้วนี่นะจริงค่ะอัพไซด์เหลือเยอะด้วยดูรายการอะไรถึงได้เงินในการมาเก็ตไพ่สองหุ้นสิคะทั้งนั้นคุณผู้ชมฝากกันไว้กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะรู้สึกว่าบางท่านใน YouTube ไม่ได้กดแชร์เลยนี่นะก็จะไม่กดแชร์หน่อยนะครับคือถ้ากดแชร์เนี่ยไม่ใช่เราแกล้งคนไม่กดแชร์นะแต่เราอยากให้คนดูรายการเยอะๆนะครับเราอยู่ได้ท่านอยู่ได้นะครับค่ะรายการดีๆมีคนชมดังนั้นอยากให้รายการที่อยู่ไปยาวๆก็ช่วยกดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ดูทุกช่วงกด Subscribe กดกระดิ่งกด See Firstในฐานเศรษฐกิจกรุงเทพธุรกิจแล้วก็เอกอินเวสเมนต์ฝากคำถามได้ทุกครั้งเลยนะคะถ้าเกิดขึ้นท็อปแฟนแชร์เมื่อไหร่ถามให้เลยค่ะครับเวลาหมดครับขอบคุณมากครับวันนี้คุณนิดาคนสวยคนชมเยอะแยะเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโครงการทุกภัยไทยช่วยกันเริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคม2563ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบกับโควิดในระลอกแรกเราได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นไปแล้วกว่า80โรงพยาบาลทั่วประเทศในครั้งนี้เราต้องการต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักโดยการบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงหรือ High Flow และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆที่จำเป็นในฐานะประธานโครงการทุกภัยไทยช่วยกันดิฉันขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยา2564สามารถบริจาคได้2ช่องทางคือ 1. บริจาคผ่าน True Money Wallet โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเพียงกดเลือกรายชื่อมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยหรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเลขที่020-198-528-890ก็ได้เช่นกันค่ะเงินบริจาคของทุกท่านไม่ว่าจะมากหรือน้อยล้วนเป็นกำลังสำคัญที่จะให้โครงการสามารถดำเนินการจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเทคโนโลยีวิถีชีวิตและการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินแม้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นข้อถกเถียงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจะอยู่คู่กับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทเสริมสร้างพลังงานจำกัดเพื่อรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้า
บริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากกลยุทธ์หลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์และภูมิประเทศเหมาะสมการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์สูงมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศและ 3. เติบโตจากการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการทั้งภายในและต่างประเทศแม้กลุ่มบริษัทจะเริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทจะลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมน่าอยู่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชน Towards the Leading Renewable Energy Player in the Region สนับสนุนโดยบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย